ชื่อจริงชื่อภูวนาธานะก็เป็นคนสุรินทร์ตอนนี้อายุ25ปีแล้วก็ทำงานเป็นวิศวกรอยู่ที่อยุธยาครับเกี่ยวกับรถยนต์ก็หน้าที่พิเศษก็คือเช็คพวกตัวถังรถยนต์แล้วก็มีงานอดิเรกคือท่องเที่ยวครับผมเพจชื่อ Falafeli Thailand ครับสร้างขึ้นมาเพื่อแบบชวนคนที่แบบมีตังน้อยอ่ะไปเที่ยวด้วยกันก็คือเหมือนตอนนั้นอยู่ปี2ใช่ไหมก็เลยตั้งเพจขึ้นมาเพื่อที่จะดึงคนที่อยากมาเที่ยวแบบคล้ายๆเราแบบอยากไปเดินป่าอยากไปต่างจังหวัดแต่แบบงบจำกัดก็เลยแบบถ้าเกิดเราอยากไปไหนเราก็ประกาศลงหน้าเพจเราแล้วก็แจ้งงบประมาณไปว่าเนี่ยเราจะไปจังหวัดนี้นะไปเดินป่าที่นี่นะด้วยงบเท่านี้แล้วถ้าเกิดใครสนใจเขาก็จะอินบ็อกซ์มาว่าไปด้วยนะไปด้วยทีนี้พอมีคนไปด้วยกับเราพวกค่าใช้จ่ายอ่ะบางค่าใช้จ่ายมันสามารถแชร์กันได้ครับก็เลยแบบทําเพจนี้ขึ้นมาเรื่อยๆจนเริ่มมีคนตามแล้วก็ไปเที่ยวด้วยเรื่อยๆเริ่มจากตอนไปอเมริกาตอนนั้นอยู่ปี2เรียนจบปี2แล้วเห็นพี่บอกว่าไปอเมริกาไป Work and Travel อ่ะกลับมาแล้วจะได้เงินนะแล้วได้เที่ยวด้วยก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกสนใจก็เลยแบบขอแม่ไปแล้วพอไปเหมือนยังไม่ถึงอเมริกาเลยนะบินไปถึงเป็นการนั่งเครื่องบินครั้งแรกด้วยไงก็เลยแบบบินไปถึงเห็นแบบภูมิประเทศด้านล่างเขารู้สึกแบบเฮ้ยโลกเรามันใหญ่โตมันดูแปลกตาขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอลงได้ไปสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีที่มันแปลกออกไปจากประเทศไทยมันรู้สึกว่าเราอยู่แค่ประเทศไทยไม่ได้แล้วนะเราต้องออกเดินทางให้แบบเห็นหลายๆมุมของโลกใบนี้ครับประเทศแรกที่บินเลยนะก็คืออเมริกาเลยประเทศแรกส่วนประเทศใกล้ๆอย่างกัมพูชาอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนไปเหมือนมันอยู่ใกล้ๆสุรินทร์ไงก็เลยแบบเข้าออกได้ปกติคงไม่นับมากเมื่อไปเที่ยวถ้าประทับใจก็จะเป็นประเทศลาวที่วังเวียงกับหลวงพระบางมันเป็นที่ที่ชิคมากนะมันดูค่าใช้จ่ายไม่แพงแล้วก็ดูมันเหมือนแบบประเพณีวัฒนธรรมมันคล้ายๆเราแต่แบบมันมีเสน่ห์ที่แบบดูดออกมาเลยแบบดึงให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอ่ะไปอยู่นั่นแหละหลวงพระบางกับวังเวียงอ่ะอีกอันหนึ่งที่วังเวียงเป็นสถานที่ที่แบบอยากกลับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า1มันมีกิจกรรมที่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นล่องแก่งทิวปิ้งบอลลูนเทคกิ้งหรือแบบขับมอเตอร์ไซค์ปีนเขาอะไรเงี้ยมันมีกิจกรรมเยอะมากแล้วก็ธรรมชาติของมันยังสมบูรณ์อยู่อย่างพี่ไปไม่ต้องไปโฮสเทลหรือเกสต์เฮาส์ก็ได้ไปเคาะประตูบ้านเขาแล้วก็ไปขอเขานอนด้วยเลยบางทีเขาก็ไม่เอาตังบางทีเราก็ยื่นตังให้เขาอะไรเงี้ยประมาณประจำใช่ไหมก็จะดูว่าเราหยุดได้กี่วันคือวันหยุดอ่ะมันต้องสอดคล้องกับประเทศที่เราจะไปสมมติว่าหยุดแค่3วันอย่างเงี้ยไปออสเตรเลียก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ต้องไปประเทศที่ใกล้ๆก่อนแล้วสมมติว่าเรามีวันหยุดเยอะเราก็ต้องหาประเทศที่แบบมันสามารถทำคล้องจองกับเวลาตัวนี้ได้ซึ่งการไปแต่ละครั้งอ่ะถ้าเป็นแบบหยุดสั้นๆอ่ะส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่วางแผนอะไรเลยนะคือเหมือนเก็บกระเป๋าเอาเสื้อไปแค่สองสามตัวแล้วก็ไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศไกลๆหรือเป็นประเทศที่มันอาจจะคนแถวนั้นอาจจะไม่พูดภาษาอังกฤษเลยอย่างเงี้ยเราต้องวางแผนหนักหน่อยแบบต้องดูเลยว่าเนี่ยประเพณีเขามีอะไรบ้างทำยังไงบ้างอันไหนข้อห้ามอันไหนทำได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องวางแผนเลยว่าวันนี้เราจะต้องไปจบอยู่ที่ไหนเวลาเนี้ยเราควรจะไปอยู่ที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันต้องเป๊ะเพราะว่า1เรากำหนดบัดเจ็ตของเราว่าไปประเทศเนี้ยเราจะใช้เงินเท่าไหร่2แล้ววันเรามีแค่เนี้ยเราผิดแผนไม่ได้ถ้าผิดแผนเมื่อไหร่ก็มีผลกระทบกับงานประจำของเราส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ไปคนเดียวเท่าไหร่นะแต่บ้าๆอยากไปคนเดียวเมื่อไหร่ก็ไปอ่ะมันไม่เชิงว่าไปคนเดียวตลอดอ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบแบกเป้ลุยเดียวตลอดที่สุดก็คงจะเป็นเนปาลมั้งไป10วัน12วันไปเทคกิ้งอนาปุระเบสแคมป์ครับเป็นภูเขาหิมะพวกปากีสถานเนปาลอินเดียอะไรพวกเนี้ยประเทศที่แบบมีประเพณีที่คล้ายคลึงกันมากแล้วก็ภูมิประเทศมันเหมือนสวรรค์บนดินเลยภูเขาเขาจะแบบสวยๆข้างบนก็จะเป็นน้ำแข็งแล้วพอถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองไปเทคกิ้งดูมันไม่เหมือนป่าเมืองไทยที่แบบภูกระดึงมีบันไดให้ขึ้นใช่ไหมไปดอยเหลืองเชียงดาวก็อาจจะเป็นแค่ทางชันหรือเป็นแบบป่าเขียวๆมีหินปูนแต่เหมือนป่าที่นี่ไปเวลาเดินต้องเดินอย่างต่ำ7วันเดินขึ้นไปช่วงแรกจะเป็นหมู่บ้านทาวเขาถ้าเหนื่อยก็ขี่ม้าเขาก็ขี่ม้าขึ้นไปก็มีแบบฟาร์มแกะฟาร์มแพะภูเขาอะไรก็เต็มไปหมดหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเป็นคือตอนแรกมันจะเป็นช่วงหมู่บ้านหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นป่าจริงแต่เป็นป่าแบบคล้ายๆประเทศไทย
แล้วพอลึกเข้าไปหน่อยจะเป็นป่าเฟิร์นป่าเฟิร์นนี่คือทางเดินจะเป็นมอสแล้วก็มีแบบต้นเฟิร์นอ่ะเพราะว่ามันชุ่มชื้นเนื่องจากว่าหิมะข้างบนมันละลายมาตรงนี้มันเลยชุ่มชื้นตลอดแล้วช่วงที่3ก็คือจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างจะเหลืองหมดเลยขาวเหลืองเพราะว่ามันหนาวใช่ไหมแล้วทีเนี้ยต้นไม้มันคายน้ำทุกอย่างก็จะเป็นสีเหลืองแล้วหลังจากช่วงระยะที่3ขึ้นไปอ่ะทุกอย่างจะเป็นสีขาวโพลหมดเลยสวยมากอยากให้ลองไปดูสวยจริงให้เอาจังหวัดที่ไปแล้วไม่เบื่อเลยคือกาญจนบุรีนะที่เที่ยวเยอะมากที่เที่ยวที่แบบคนไม่รู้จักอีกเยอะเลยล่องแพไม้ไผ่เข้าไปในป่าแล้วก็จะมีแบบเป็นบ้านคนกระต๊อบกระต๊อบริมน้ำไว้ให้พักอ่ะก็มีขี่ช้างมีอะไรด้วยคืออันนี้เป็นพวกสายธรรมชาติเนาะไม่ได้แบบเลยชอบแนวนี้มากกว่าก็คือมันจะเป็นทริปเดือนตุลาคมเป็นทริปที่แบบอยากไปปากเซเพราะเห็นเขาบอกว่ามันมีน้ำตกสวยมากกะไปแค่ประมาณไม่กี่วันไปปากเซก็เหมือนแบบมันอยู่พอดูในแผนที่อ่ะมันเหมือนอยู่ใกล้ๆเวียดนามก็เลยลองถามคนขายตั๋วที่ประเทศลาวดูว่าเนี่ยมีรถจากปากเซอ่ะไปลงดานังหรือฮอยอันที่ประเทศเวียดนามไหมเขาบอกว่ามีทีนี้แผนก็เลยเปลี่ยนจากการเที่ยวแค่ลาวใต้กลายเป็นว่าเราข้ามไปอีกประเทศหนึ่งก็คือเวียดนามซึ่งมันไม่ต้องใช้วีซ่าไงก็เลยไปได้เสน่ห์ของการเดินทางมันจะอยู่ที่ระหว่างทางเวลาเราจะเดินทางไปที่หนึ่งอ่ะระหว่างที่เรานั่งรถไปกับเดินไปอ่ะถ้าเกิดเราเดินไปอ่ะรอบข้างทางอ่ะมันจะช้ากว่าแล้วมันทำให้เราอ่ะได้สัมผัสอะไรที่มันจริงๆจังๆอ่ะมันจะช้ากว่ามันจะเห็นมดตัวน้อยกำลังเดินอยู่กับการที่เรานั่งรถไปเราจะไม่เห็นมดตัวน้อยที่กำลังเดินอยู่ซึ่งต้องลองไปสัมผัสตัวเองแล้วมันจะได้รู้ว่าเนี่ยระหว่างทางอ่ะมันสอนอะไรเราเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสิ่งที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับการเดินทางหรือแม้กระทั่งแบบวิวที่เราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะมาเห็นนะเหมือนแบบเราจะไปน้ำตกที่หนึ่งเราจะไปแค่ดูชั้น7เหมือนเอราวัณชั้น7อ่ะแต่ระหว่างทางมันอาจจะมีแบบชั้นอื่นที่มันสวยกว่าในป้ายโฆษณาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับนี่มันคือเสน่ห์ของการเดินทางถ้าเกิดจะเอาคำนิยามสำหรับแบ็คแพคเกอร์ของผมจริงๆนะครับมันคือการเดินทางที่แบบไปโดยที่เราไม่ต้องคาดหวังอะไรเลยคือเราไม่รู้หรอกว่าช่วงที่เราเดินทางอยู่อะเราจะเจออะไรบ้างการเจอปัญหาตรงนั้นอะเราจะแก้ยังไงซึ่งพอเราเดินทางบ่อยๆอะเราจะมีสกิลเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะเราสามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้อย่างที่แบบผ่านฉลุยเลยถ้าเกิดเราเดินทางบ่อยๆมันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยเพราะว่า1ถ้าเราเกิดเรากล้าแบกเป้ที่จะไปเที่ยวคนเดียวแล้วหรือกล้าที่จะไปต่างที่แล้วอะ1เราต้องกล้าแล้วล่ะเราต้องมันเหมือนเราตัดสินใจจะทำธุรกิจนึงอะต้องลงไป1ล้านบาทเลยเว้ยกล้าลงไปหรือเปล่าประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดเรากล้าแล้วก็แสดงว่าเราพร้อมที่จะแบบเจออะไรที่เราไม่คาดคิดในทางข้างหน้านี่คือคำว่าแบ็คแพคเกอร์ของพี่นะ